วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ก้าวไกลตะเพิดป้อมตู่แค่บริหารกองทัพยังล้มเหลวเย้ยได้กลับมาใหม่แค่ฝันลมๆแรงๆของนายกใกล้หมดอายุแต่เสพติดอำนาจคาดยุบสภาก่อนครบวาระแค่1สัปดาห์เมื่อวันที่2มกราคม2566นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุพรรคพลังประชารัฐจะได้ส.ส.เกิน100คนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ว่าตอนนี้ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่นิ่งว่าใครจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงเกิน25เสียงและใครจะเป็นพรรคที่ไม่ได้เกิน25เสียงจึงเป็นเรื่องที่2พรรคนี้จะต้องแย่งชิงกันเองส่วนที่จะได้เกิน100คนหรือต่ำกว่านั้นตนคิดว่าไม่ต้องมาบอกประชาชนแต่ไปตกลงกันให้ดีระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแย่งชิงฐานมวลชนกันจากตรงไหนมากกว่ากันเมื่อถามว่ามองว่า2พรรคดังกล่าวหากจับมือกันจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หรือความนิยมเสื่อมลงแล้วนายณัฐชากล่าวว่าตนคิดว่าผลงานตลอด8ปีเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่ได้มีผลงานอะไรที่เข้าตาประชาชนและซ้ำร้ายยังทำร้ายประชาชนขนาดบ้านของทั้งสองลุงที่บริหารจัดการมา8ปีมีอำนาจล้นมือแต่ยังทำให้ดีไม่ได้มีข่าวเช้าข่าวทุจริตบริหารผิดพลาดต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือการบริหารบ้านของเขาเองภายใต้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบตำแหน่งนายกและพ่วงอดีตผบ.ทบ.ทั้งสองคนนายณัฐชากล่าวต่อว่าตนคิดว่าประชาชนพิสูจน์แล้วและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลวอย่างร้ายแรงมากๆตลอด8ปีที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่สามารถนำความนิยมมาได้แม้แต่พื้นที่ภาคใต้ที่มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อถามว่ามองเป็นไปได้หรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกได้อีกครั้งเนื่องจากยังมีอำนาจส.ว.ที่สามารถเลือกนายกได้นายณัชชากล่าวว่าตนคิดว่าเป็นความพยายามลมๆแรงๆของนายกใกล้หมดอายุตัวเองใกล้หมดอายุอยู่แล้วแต่ยังฝันลมๆแรงๆว่าจะได้ไปต่อนี่เป็นบทพิสูจน์ของการเสพติดอำนาจและต้องการอยู่ในอำนาจต่อซึ่งท่านจะปฏิเสธมาตลอดก็ตามเมื่อถามว่าประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาในช่วงใดหรือจะอยู่ครบวาระสภานายณัชชากล่าวว่าเชื่อว่าถึงวันนี้นายกได้เช็คความนิยมของตนเองแล้วว่าไปไม่รอดการย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่แค่เริ่มต้นก็ทุลักทุเลแล้วตนคิดว่าพลเอกประยุทธ์อาจต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนื่องจากไม่ทราบว่ารอบหน้าจะได้กลับมาอีกหรือไม่และไม่รู้ว่าลงจากหลังเสือแล้วจะถูกเช็คบินมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นช่วงนี้พลเอกประยุทธ์จึงจะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดปูทางอนาคตของตัวเองและอยู่ในอำนาจต่อเท่าที่จะอยู่ได้ทั้งนี้คิดว่าอาจจะยุบสภาก่อนครบวาระอย่างมากประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ